กรมอุตุนิยมวิทยานะคะเผยประเทศไทยนั้นตอนนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนาแน่นค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นยังคงมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริวเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งผู้ที่จะเดินทางไปยังบริวเวณมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนและเกาะไต้หวันขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนจะออกเดินทางด้วยเนื่องจากมีพายุดิปเรชันอยู่ใกล้กับบริวเวณดังกล่าวโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะของอากาศของประเทศไทย สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงช่วงค่ำค่ะ อันนี้ก็เป็นสถานการณ์น้าแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนอากาศนะคะ,คะอย่างที่บอกไปว่าช่วงหลังๆนี่สองสามวันเนี้ยจะเห็นว่าในพื้นที่กรุงเทพเองช่วงเย็นๆก็จะมีฝนตกหน,นักแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยตอนนี้น้ําเริ่มท่วมขงังแล้วนะคะอย่างนี้ฉันเดินทางมาจากช่วงลาดพร้าวก็มีน้ําในปริมาณที่หน,นาแน่นอยูเอ่เรื่อย ลแล้พ้าวนี่นอกจากจะน้ำแล้วการจราจรก็ต,ติดขัดด้วยใช่ใชค่ะยังไงก็ตามมีการวางแผนนิดหนึ่งสำหรับคนที่จะออกเดินทางไปไหนในช่วงนี้นะคะ,คะ,ะจากเรื่องสถานการณ์น้ำแล้วก็ฟ้าฝนนะคะ